ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีหนอนหัวดำเนี่ยกำลังแพร่ระบาดนะคะไปกัดกินต้นมะพร้าวของชาวสวนที่จังหวัดชลบุรีสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมากจนตอนนี้เกษตรกรที่นั่นไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนำไปจำหน่ายได้แล้วค่ะเกษตรกรของชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดชลบุรีนะคะกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนอนหัวดำค่ะที่กำลังระบาดอย่างหนักเลยนะคะสร้างความเสียหายให้กับต้นมะพร้าวจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะหนอนหัวดำเป็นแมลงศัตรูของต้นมะพร้าวค่ะระยะตัวอ่อนหรือว่าระยะหนอนของแมลงหนอนหัวดำเท่านั้นที่จะเป็นช่วงทำลายต้นมะพร้าวนะคะไปแทะกินผิวใบบริเวณใต้ใบมะพร้าวตัวหนอนจะอาศัยอยู่ในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นบนทางมะพร้าวแทะกินผิวใบโดยทั่วไปแล้วเจ้าหนอนหัวดำมะพร้าวชอบทำลายใบแก่ค่ะหากมีการทำลายรุนแรงก็จะพบว่าหนอนนี้จะทำลายก้านใบจันทร์และผลมะพร้าวทำให้มะพร้าวตายได้นะคะขณะที่กรมวิชาการเกษตรได้ให้คำแนะนำถึงวิธีการป้องกันหนอนหัวดำระบาดนะคะว่าควรใช้แบบผสมผสานโดยวิธีแรกเนี่ยควรตัดทางมะพร้าวที่พบว่ามีหนอนหัวดำแล้วก็ไปเผาทำลายทิ้งเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอนหัวดำหรือว่าอาจจะใช้กระบวนการทางธรรมชาติคือการใช้แตนเบียนมากำจัดหนอนหัวดำโดยเฉพาะแตนเบียนสายพันธุ์ราคอนนะคะซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณของหนอนหัวดำไม่ให้มีการแพร่ระบาดจนสร้างความเสียหายให้กับต้นมะพร้าวได้ค่ะเกษตรกรในพื้นที่ก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญก็อาจจะลดปัญหานี้ได้ค่ะเพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพนั่นเองนะคะสำหรับ